ติดโซลาเซลล์ไม่คุ้มนะผมไม่คุ้มเพราะว่าอะไรนะครับก่อนอื่นนะผมจะบอกก่อนนะครับว่าให้เราถามตัวเองก่อนนะครับว่าที่เราติดโซลาเซลล์นะครับความต้องการของเราเนี่ยคือใช้เยอะหรือใช้น้อยแค่ไหนนะครับสำหรับที่บางคนบอกนะครับว่าติดโซลาเซลล์แล้วมันไม่คุ้มกว่าจะคุ้มทุนนะครับกว่าจะคุ้มทุนเนี่ยก็ค่อนข้างที่ว่าจะนานเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรนะผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังนะครับซึ่งสําหรับบางคนที่ว่าทํางานช่วงกลางวันใช่ไหมครับกลางวันเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับแล้วเขาจะมาติดโซลาร์เซลล์เอาไว้ใช้ในช่วงตอนกลางคืนนะครับใช้แสงแดดชาร์จลงแบตเตอรี่อะไรพวกนี้แล้วแต่ถ้าคุณติดโซลาร์เซลล์นะครับแล้วคุณเน้นใช้ไฟช่วงกลางวันนะผมบอกว่ายังไงก็คุ้มแล้วถ้ายิ่งเป็นใช้กับภาคการเกษตรนะผมอย่างเช่นผมเนี่ยด้านหลังนี่เลยนะครับนี่เห็นแผงนะครับผมนี่แผงยาวไปนี่เลยก็ตรงนี้ทั้งหมด12แผงนะครับถ้าเราติดอย่างเงี้ยนะผมแล้วใช้กับระบบน้ำทางภาคการเกษตรคืออย่างเงี้ยภาคการเกษตรอ่ะคือเราใช้แต่ช่วงกลางวันอยู่แล้วนะครับผมยังไงมันก็คุ้มถูกไหมครับคุ้มยังไงนะเพราะว่ากลางวันนี่คือเราอัดแบบว่าเต็มๆเลยนะครับแล้วกลางคืนเราก็ปิดไปอันนี้มันก็จะไม่มีในส่วนของแบตเตอรี่ค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกลงมานิดหนึ่งนี้ก็จะมีปั๊มน้ำทั้งหมด2ชุดนะครับซึ่งแต่ละชุดก็ใช้แผงทั้งหมด6แผงนะครับของที่บ้านลงนะครับแล้วการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะคุ้มอีก1อย่างก็คือการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในทางภาคการเกษตรนะครับผมจะบอกว่ายังไงก็คุ้มอย่างเช่นการทำนาการทำนาพวกนี้ก็ใช้น้ำเยอะเหมือนกันแล้วก็อย่างเช่นของที่บ้านนะผมก็จะใช้ทั้งปลูกผักที่ผมใช้พวกนี้นะครับมันก็จะมีการใช้น้ำอยู่ตลอดนะครับใช้น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการปล่อยน้ำหยดในส่วนของระบบอ้อยนะครับที่ผมบอกว่ามันคุ้มยังไงนะครับผมจะบอกว่าชุดนี้นะผมที่ลงไปตรงนี้มันมี2ชุดผมจะยกตัวอย่างมาแค่1ชุด1ชุดเนี่ยนะครับทุนนะครับผมตีกลมๆไปประมาณ 30,000 แต่มันจะประมาณนี้แหละตีกลมๆนะครับประมาณ 30,000 เลยนะครับมันจะช่วงอยู่ประมาณ 20,000 ปลายๆนะครับประมาณ 30,000 นี่แหละคือเราคิดแบบง่ายๆนะครับคือผมจะบอกว่ามันจะคุ้มทุนยังไงผมจะยกตัวอย่างของที่บ้านนะครับก่อนที่ว่าจะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้นะครับผมมีของที่บ้านนี่คือเสียค่าไฟกับระบบน้ำนะครับต่อเดือนนี่คือเดือนละ 2,000 ขึ้น 2,000 เกือบ 3,000 บางทีก็มี 4,000 ก็มีนะครับแต่คือไม่มีเดือนไหนที่จะต่ำกว่า 2,500 อันนี้คือบวกน้ำนะครับน้ำบวกกับไฟในบ้านด้วยนะครับก็จะเนี่ย 2,500 ขึ้นเอาแค่ว่า 2,500 ขึ้นเลยอันนี้คือผมจะยกตัวอย่างมานะครับอย่างเช่นของที่บ้านนี่คือปลูกไร่อ้อยนะครับปีหนึ่งนี่คือมีการสูบน้ำแทบจะทั้งปีเลยนะครับจะเว้นช่วงก็ประมาณช่วงตัดอ้อยถูกไหมครับช่วงตัดอ้อยประมาณ2เดือนประมาณนี้แหละ 2-3 เดือนอะไรพวกนี้แหละก็จะมีการหยุดให้น้ำแล้วก็ปลูกไถใหม่พอปลูกไถใหม่อะไรพวกนี้ถ้าเป็นพวกอ้อยตอพวกนี้มันก็จะหยุดน้ำต่อได้เลยใช่ไหมครับนี่นะครับก็คือการที่เราใช้ระบบน้ำถ้าเป็นปลูกอ้อยนี่เราจะแช่ใช้น้ำเกือบ10เดือนเลยต่อปีนะครับแล้วต่อปีของที่บ้านนี่คือช่วงแต่ก่อนที่ว่าใช้เป็นไฟบ้านนะครับก็จะเปิดไม่ได้เปิดบ่อยขนาดนี้แต่พอใช้เป็นระบบโซลาร์เซลล์นี่คือเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันเลยนะครับแล้วก็เปิดยาวเลยอย่างเงี้ยที่ผมจะบอกว่าทำไมมันถึงคุ้มทุนมากกว่ากันอย่างเช่นที่บ้านนี่คือถ้าเสียค่าไฟคิดแบบกลมๆเลยนะเดือนละ 2,500 เดือนละ 2,500 คือปีหนึ่งคุณคูณไปนะครับคิดแค่10เดือนพอก็จะตกอยู่ประมาณ 25,000 แต่ถ้าผมติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ลงไปนี่นะครับก็คือประมาณ 20,000 ปลายๆตีไปว่า 30,000 ไปกลมๆนะครับประมาณปีหรือปีหน่อยๆนะครับเราก็จะคุ้มทุนกับ1ชุดถูกไหมครับเราก็จะคุ้มทุนแล้วนะครับอันนี้คือผลของการติดตั้งอย่างเช่นของที่บ้านนี่คือติดตั้งมาปีกว่าแล้วผมคิดว่ามันก็เลยจุดคุ้มทุนมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นกำไรจากที่เราใช้แล้วนะครับผมก็แค่อยากจะบอกว่าบางทีอ่ะมันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้งานนะครับยังไม่คุ้มแต่ถ้าว่าเนี่ยใช้ทางภาคการเกษตรอย่างเงี้ยนะผมยังไงก็คุ้มนะผมก็ประมาณนี้นะครับ